นั่นเป็นข้อบังคับที่ข้อยกเว้นในข้อ69ในบรรทัดท้ายๆนะครับแต่เมื่อมีการประชุมแล้วก็ต้องมีการตรวจสอบมีการแสดงเอกสารเพื่อให้ท่านประธานได้รับทราบนะครับว่าเป็นจริงหรือไม่ไม่ใช่ท่านจะวินิจฉัยมั่วๆซั่วๆอย่างนี้ไม่ได้ท่านเนี่ยข้อบังคับไม่ได้เรื่องเลยนะครับท่านประธานวิปครับผมขอให้ถอนคำพูดนะครับที่บอกว่าข้อบังคับไม่ได้เรื่องเลยข้อบังคับมันได้เรื่องครับแต่ท่านไม่ได้เรื่องแต่จะให้ผมถอนว่าท่านไม่ได้เรื่องใช่ไหมครับผมทำหน้าที่มาปีนี้เข้าปีที่4แล้วนะครับก็ไม่ได้เรื่องเลยไงฮะถ้าให้ผมถอนผมก็ถอนครับนาฬิกาหรูทั้ง20เรือนที่พลเอกประวิตรวงสุวรรณสวมใส่ในโอกาสต่างๆตั้งแต่ดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีเป็นต้นมาท่านประธานครับเป็นของพลเอกประวิตรเองหรือยืมเพื่อนมาจริงๆครับท่านสมาชิกอภิประท้วงครับท่านไพบูลย์ประท้วงเชิญครับกราบเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมขออนุญาตประท้วงท่านผู้อภิปรายท่านผู้อภิปรายนั้นได้การอภิปรายไม่ได้อยู่ในประเด็นนะครับประเด็นที่ท่านกล่าวมาตอนแรกนั้นผมก็ฟังมาโดยตลอดแล้วก็ตรวจในยติของท่านแล้วท่านไปพูดเรื่องแหวนเรื่องนาฬิกาอะไรเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวเลยครับท่านประธานมันเป็นประเด็นที่เมื่อไม่เกี่ยวแล้วท่านยังมาพูดอยู่ผมจึงเห็นว่าขอให้ท่านประธานช่วยควบคุมการประชุมด้วยให้พูดอยู่ในประเด็นครับแต่ถ้าไม่มีไม่สามารถจะพูดให้อยู่ในประเด็นได้ก็อย่าพูดดีกว่าครับขอบคุณครับผมท่านธีรชัยครับเดี๋ยวมีท่านสมาชิกประท้วงครับผมขออนุญาตประท้วงท่านประธานตามข้อ9นี้ครับแล้วก็เพื่อที่ซักซ้อมความเข้าใจนะครับว่าตามที่ท่านผู้อภิปรายเนี่ยบอกว่าได้ขออนุญาตที่จะนำเรื่องราวและเอกสารในชั้นกรรมธิการของปปช.มาเสนอในที่ประชุมผมอยากทราบว่าได้รับทำขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรและมีการให้อนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรให้มาเปิดเผยในชั้นอาการอภิปรายในสภาหรือไม่ครับขอเพื่อที่จะได้เป็นประโยชน์กับการประชุมครับขอบคุณครับผมวินิจฉัยนะครับก็ได้ยืนยันหลายครั้งครับว่าเอกสารหรือสื่อที่จะนำมาแสดงในการอภิปรายไว้วางใจนั้นประธานไม่มีสิทธิ์ที่จะเอามาตรวจได้นะครับถ้าหากว่าท่านผู้ใดเอาสิ่งที่ทำให้เกิดความเสียหายกับบุคคลอื่นซึ่งอยู่นอกห้องประชุมอย่างนี้ก็บุคคลคนนั้นจะต้องรับผิดชอบด้วยตัวเองครับเชิญท่านธีรชัยอภิปรายท่านประธานครับท่านประธานขออนุญาตแก้นิดหนึ่งเมื่อสักครู่คือนั่นเป็นข้อบังคับที่ข้อยกเว้นในข้อ69ในบรรทัดท้ายๆนะครับแต่เมื่อมีการประชุมแล้วก็ต้องมีการตรวจสอบมีการแสดงเอกสารเพื่อให้ท่านประธานได้รับทราบนะครับว่าเป็นจริงหรือไม่ไม่ใช่ท่านจะวินิจฉัยมั่วๆซั่วๆอย่างนี้ไม่ได้ท่านเนี่ยข้อบังคับไม่ได้เรื่องเลยนะครับท่านประธานวิปครับผมขอให้ถอนคำพูดนะครับที่บอกว่าข้อบังคับไม่ได้เรื่องเลยข้อบังคับมันได้เรื่องครับแต่ท่านไม่ได้เรื่องแต่จะให้ผมถอนว่าท่านไม่ได้เรื่องใช่ไหมครับผมทำหน้าที่มาปีนี้เข้าปีที่4แล้วนะครับก็ไม่ได้เรื่องเลยไงฮะถ้าให้ผมถอนผมก็ถอนครับติดพาดาขอประท้วงในข้อบังคับข้อที่9นะครับผมคิดว่าการประท้วงแบบไร้สาระแบบนี้จะมีต่อไปเรื่อยจนผู้อภิปรายไม่สามารถทำได้และถ้าเป็นการประท้วงที่ซ้ำซากแบบนี้ผมขอให้เชิญออกนอกห้องประชุมนะครับท่านรองนายกประวิตรเนี่ยนั่งยิ้มอยู่เลยนะฮะนั่งยิ้มรอตอบอยู่แล้วนะครับท่านตอบมากกว่าไม่รู้แน่นอนวันนี้ทุกคนในประเทศนี้อยากฟังว่าตกลงนาฬิกาเนี่ยของใครกันแน่และปปช.ทำไมถึงทำท่านประท้วงก็เอาเฉพาะประเด็นที่ประท้วงผิดข้อบังคับข้อไหนท่านจะไปบรรยายต่อนะครับเชิญท่านนั่งครับท่านกุ้งครับเชิญครับประท้วงผิดข้อบังคับข้อไหนครับข้อ69ครับกราบเรียนด้วยความเคารพท่านประธานและพี่น้องประชาชนทั้งประเทศครับและผู้ทรงเกียรติ
ท่านผู้แทนราษฎรที่รักทุกท่านธีรชัยก็เป็นน้องนับถือรักใคร่กันคณะกรรมการเดียวกับผมผมรักทุกคนหมดทุกท่านหมดครับแต่ว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้นั้นหลายสิบชั่วโมงผ่านมาผมยังไม่เคยได้ยินคำชมจากฝ่ายอภิปรายเลยว่าท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิตรหรือว่ารัฐมนตรีทุกท่านนั้นทำคุณประโยชน์อะไรกับบ้านเมืองบ้างมีแต่ด่าเชิญครับท่านธีรชัยอภิปรายเถอะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตท่านประท้วงทำความเข้าใจกับท่านประธานนิดครับตามข้อ9ครับคืออย่างนี้นะครับเราไม่ได้ขัดขวางการอภิปรายตามยติไม่ไว้วางใจนะครับแต่เราเนี่ยต้องการเหตุและผลว่าที่กล่าวอ้างหลักฐานว่าได้ขออนุญาตกรรมธิการวิสาการปปชแล้วเพื่อจะนำเรื่องเข้ามานะครับและเมื่อมีการขออนุญาตจริงหรือไม่ก็ต้องให้ท่านประธานเนี่ยขอดูนะครับเพื่อการอภิปรายจะได้เป็นไปด้วยความราบรื่นถ้ามิฉะนั้นนะครับมันก็จะเกิดข้อการถกเถียงกันจนไปถึงคณะกรรมการจริยธรรมอีกเมื่อสักครู่ท่านก็นิฉัยจนเด็กเนี่ยมีปัญหาถูกเล็กคอร์ดในสภาท่านยังไม่รู้ตัวหรือครับว่าท่านวินิจฉัยผิดพลาดมาตลอดขอบพระคุณครับท่านประธานครับเชิญท่านธีรชัยครับณัฐวุฒิครับประท้วงครับเชิญท่านณัฐวุฒิครับขอบคุณครับท่านประธานที่เคารพผมณัฐวุฒิบัวประทุมผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลต้องขออนุญาตเรียนด้วยว่าในฐานะวิปฝ่ายค้านครับท่านประธานครับผมขออนุญาตประท้วงท่านประธานตามข้อบังคับข้อที่9ครับเพื่อนสมาชิกหลายท่านประท้วงตามข้อ69ซึ่งผมคิดว่าไม่ตรงครับผมอยากให้ท่านประธานได้กรุณาอ่านข้อบังคับข้อที่178ให้เพื่อนสมาชิกรัฐบาลซึ่งได้ประท้วงไปแล้ว13ครั้งนะครับตัวเลขนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการออกสลากใดๆนะครับ13ครั้งแล้วนะครับข้อ178บอกว่าการอภิปรายไว้วางใจจะยกเว้นไม่นำประเด็นเรื่องการแสดงเอกสารต่างๆหรือการขออนุญาตต่างมาใช้ผมคิดว่าท่านต้องวินิจฉัยให้ชัดครับแล้วผมอยากให้เดินหน้าต่อครับต้องรบกวนขออนุญาตท่านรองนายกรัฐมนตรีประวิตรวงษ์สุวรรณครับว่าหากเห็นด้วยที่ให้คุณธีรชัยอภิปรายต่อท่านกรุณาพยักหน้าสักนิดหนึ่งครับเห็นด้วยครับโอเคครับขอบพระคุณครับท่านเจนครับท่านประธานครับ